วิเคราะห์การเมืองเพลงหนักแผ่นดินรัฐประหารพฤษภาคม2557กับการเลือกตั้งเป็นความสนใจในบรรยากาศแห่งการเคลื่อนไหวการเมืองในเรื่องการเลือกตั้งมีความเข้มข้นคึกคักหนักแน่นและจริงจังท่ามกลางคะแนนของพรรคก้าวไกลพรรคเพื่อไทยโลดทยานท่ามกลางคำปราศัยอันร้อนแรงเสนอแนวทางไล่คนออกนอกประเทศจากนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคจากสวนป่ากลางเมืองไปถึงเวทีหาเสียงชลบุรียิ่งฟังจากนายไตรรงค์สุวรรณคีรียิ่งได้อารมณ์เป็นอารมณ์เหมือนก่อนรัฐประหาร2519และก่อนรัฐประหาร2557เพราะก่อนรัฐประหารเดือนตุลาคม2519บทเพลงหนักแผ่นดินโดยนักร้องจากหน่วยดุริยางทหารบกกึกก้องกังวานอย่างยิ่งและตกมาถึงมืออย่างคึกคักในยุคแห่งกปปส.รัฐประหารเดือนตุลาคม2519ดำเนินไปอย่างชนิดนองเลือดรัฐประหารยังต่อเนื่องมาถึงเดือนพฤษภาคม2557จึงเกิดคำถามว่าทำไมต้องปล่อยเพลงหนักแผ่นดินหากมองผ่านนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคอาจเห็นเป็นพรรครวมไทยสร้างชาติหากมองผ่านพรรครวมไทยสร้างชาติย่อมมองเห็นภาพของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคสถานะของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาย่อมรู้กันอยู่เป็นอย่างดีโดยพื้นฐานก็คือการเคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการทหารบกและเคยเป็นหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติคสช.สร้างความสงบจากรัฐประหารมาแล้วการปรากฏของบทเพลงหนักแผ่นดินจากหน่วยดุริยางทหารบกจึงเป็นคำถามไม่เพียงเป็นคำถามถึงกองทัพบกหากแต่ยังเป็นคำถามถึงพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นคำถามถึงนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาคหรือนี่จะเป็นจังหวะก้าวหนึ่งในการเอาชนะการเลือกตั้งวิเคราะห์การเมืองสืบสาวสาแหลกรากฐานกันนวีสืบแสงกับพักเป็นธรรมนามของนายกันนวีสืบแสงกำลังอยู่ในแสงแห่งสปอตไลท์ในทางการเมืองไม่เพียงแต่เป็นหนึ่งเดียวของพักเป็นธรรมซึ่งได้รับเทียบเชิญให้เข้าร่วมกับรัฐบาลนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์อย่างมีเป้าหมายเท่านั้นหากแต่แนวทางสันติภาพของเขาก็ยังแหลมคมความหน้าใหม่ไม่ว่าจะมองผ่านพรรคเป็นธรรมไม่ว่าจะมองผ่านความเป็นมาของนายกันนวีสืบแสงยิ่งเร่งเร้าและเย้ายวนความสนใจยิ่งถามว่านายกันนวีสืบแสงเป็นใครมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่จะต้องเริ่มต้นสืบสาวจากรากฐานแห่งนามสกุลเพียงเห็นนามสกุลสืบแสงก็ก่อให้เกิดในประวัติไปยังบุคคลสองคนในประวัติศาสตร์การเมืองของไทยหนึ่งคือนายจรูญสืบแสงหนึ่งคือนายแพทย์เจริญสืบแสงเด่นชัดว่านายจรูญสืบแสงเป็นหนึ่งในสมาชิกผู้ก่อการคณะราษฎรสายพลเรือนแนบแน่นอย่างยิ่งอยู่กับนายปรีดีพนมยงค์ยิ่งชื่อนายแพทย์เจริญสืบแสงยิ่งน่าสนใจในความเป็นจริงนายแพทย์เจริญสืบแสงโดดเด่นทั้งในฐานะเป็นแพทย์และนักการเมืองฐานะแพทย์เขาเป็นแพทย์รุ่นแรกที่ลงสู่ชนบทแนบแน่นอยู่กับทุกสุขของประชาชนในพื้นที่อย่าได้แปลกใจหากเขาจะเป็นส.ส.ของปัตตานียิ่งกว่านั้นตำแหน่งหนึ่งของเขาคือตำแหน่งประธานคณะกรรมการสันติภาพแห่งประเทศไทยอันเกิดขึ้นในห้วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองคณะกรรมการนี้มีนายกุหลาบสายประดิษฐ์เป็นรองประธานกล่าวสำหรับตัวของนายกันนวีสืบแสงก็ทำงานเกี่ยวกับสันติภาพมายาวนานเพียงแต่เป็นการทำงานในต่างประเทศเป็นการทำงานอยู่ในร่มเงาของสหประชาชาติในพื้นที่ร้อนแรงของแอฟริกาและตะวันออกกลาง DNA ของนายกันนวีสืบแสงจึงใกล้เคียงกับพรรคก้าวไกล
คอมเมนต์รัวมากต่ายชุติมาลั่นถ่ายกับแฟนใหม่กองเชียร์แน่นแม่ไม่แผ่วเลยตอนนี้มันใช่เหรอแม่มีคนตกใจคอมเมนต์รัวมากต่ายชุติมาถึงกับลั่นเองถ่ายกับแฟนใหม่กองเชียร์แน่นแม่ไม่แผ่วเลยตอนนี้บ้างก็ลั่นไม่รู้แล้วขอเชียร์ครอบครัวนี้เหมือนเดิมหลังอดีตภรรยาว่าที่นายกรัฐมนตรีต่ายชุติมาออกมาเปิดใจกรณีแฟนๆลุ้นเชียร์ให้รีเทิร์นทีมพิธาว่าตอนนี้ขอทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกสาวดีกว่าก่อนเซอร์ไพรส์เผยเพิ่งมีหนุ่มมาคุกเข่าขอแต่งงานทำเอาแฟนๆสงสัยอยากรู้เป็นใครนั้นล่าสุดเมื่อวันที่17พฤษภาคม66สาวต่ายโพสต์ภาพกับชุดนอนน่ารักพร้อมแคปชั่นติดตลกเปิดตัวแฟนใหม่กันไปเลยว่าถ่ายกับแฟนใหม่พัดลมช่วยช่วยแอดบังกะโลฟานชุดนอนแม่ยังไม่ขายจะแอดแคริเปียดอทออฟฟิเชียลดอทีเอชท่ามกลางคอมเมนต์ยังคงเชียร์ไม่ลดละพร้อมทั้งแห่แซวมุกแม่ที่แท้แฟนพัดลมอาทิทำไมคนนอกอย่างเรายังแอบรู้สึกเลยว่าป้าป้ายังรักมะมาของพี่พิมพ์เหมือนเดิมทำไมมะมาเองถึงไม่รู้ตัวนะถ่ายกับแฟนใหม่ใช่ไหมแม่กระแสแม่ไม่แผ่วเลยนะตอนนี้แต่แฟนพัดลมมันดูเก่าๆรุ่นคลาสสิกนะคะอีอีจุลภาคถ้าไม่กลับไปเหมือนเดิมก็ได้แต่ห้ามมีแฟนใหม่นะทั้งคู่นะละมารู้ละเราจะได้มีความหวังมีความสุขที่จะเชียร์ไปเรื่อยๆอีโมจิส้มบวกหัวใจส้มหนูพี่พิมพ์อยากเห็นแฟนใหม่แม่ที่เป็นนายกคนที่30ค่ะจุลภาคแอบเชียร์แม่เกือบตกใจอย่าทำเราอกหักนะไม่รู้แหละยังไงก็เชียร์ครอบครัวนี้เหมือนเดิมอีโมจิหัวใจส้มเป็นต้นAIA นำทีมท็อตแนมฮอตสเปอร์เยือนไทยครั้งแรกแบบฟูลทีมเตรียมฟาดแข้งปะทะเลสเตอร์ซิตี้วันที่23กรกฎาคมนี้ AIA ผู้สนับสนุนหลักระดับโลกของสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์นำโดยคุณระพีพรวงทองคำผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์AIA ประเทศไทยร่วมงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการท็อตแนมฮอตสเปอร์ vs เลสเตอร์ซิตี้โดยสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์ยอดสโมสรแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษจะขนทัพมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกเพื่อลงเตะเกมอุ่นเครื่องกับสโมสรเลสเตอร์ซิตี้เจ้าของแชมป์พรีเมียร์ลีกฤดูกาลเศษ 2015/16 ซึ่งจะทำการแข่งขันกันในวันที่23กรกฎาคม2566ณราชมังคลากีฬาสถานโดยการแข่งขันครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจาก AIA ในฐานะผู้สนับสนุนหลักท็อตแนมฮอตสเปอร์และ King Power ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนหลักและผู้บริหารของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้จะร่วมเป็นพันธมิตรที่สำคัญสำหรับการแข่งขันในกรุงเทพมหานครสำหรับแมตช์อุ่นเครื่องครั้งนี้ถือเป็นการมาเยือนประเทศไทยเป็นครั้งแรกของสโมสรท็อตแนมฮอตสเปอร์นำทีมโดย AIA Ambassador อย่างแฮร์รี่เคนกองหน้าและกัปตันทีมชาติอังกฤษและสตาร์ชาวเกาหลีใต้อย่างซนฮึงมินผู้เล่นชาวเอเชียที่ทำประตูสูงสุดในพรีเมียร์ลีกประเทศอังกฤษโดยสำหรับเกมอุ่นเครื่องครั้งนี้เป็นการพบกันของ2ทีมพรีเมียร์ลีกซึ่งคาดหวังที่จะสร้างความตื่นเต้นและประทับใจให้แก่แฟนแฟนชาวไทยอย่างไรก็ดี AIA และสโมสรฟุตบอลท็อตแนมฮอตสเปอร์ต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการส่งเสริมให้ผู้คนมีสุขภาพและชีวิตที่ดีผ่านกีฬาฟุตบอลเป็นการตอกย้ำคำมั่นสัญญาของ AIA ที่ต้องการส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้นเฮเวียลองเกอร์เบเตอร์ไลท์ลูกค้า AIA เตรียมวอร์มร่างกายให้พร้อมซื้อบัตรได้ก่อนใครและรับสิทธิพิเศษใกล้ชิดนักเตะท็อตแนมฮอตสเปอร์แบบ Exclusive ชิดติดขอบสนามติดตามรายละเอียดได้เร็วๆนี้ที่ Facebook AIA Thailand
้